สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมเองก็มีตะเกียงโคลแมนมานำเสนอเพื่อนๆอีกครั้งอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นโคลแมนในรุ่น285นะครับหรือว่าโคลแมนอัลลีท2ครับก็ตัวนี้ผมประมูลมาจากญี่ปุ่นนะครับสภาพใหม่เอี่ยมผ่านการใช้งานมาน้อยครับมาพร้อมโป๊ะซี่นะครับแต่ว่ามันเสียนิดนึงตรงที่ว่ามันมีความเสียหายที่โป๊ะนะครับโป๊ะมันร้าวจากการขนส่งนะครับนี่ฮะมีรอยร้าวที่โป๊ะจากการขนส่งผมเองก็มีโป๊ะแถมไปให้นะครับเป็นโป๊ะโคแมนใส่กับ282 285เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพคร่าวๆก่อนนะครับหลักๆ ก็คือตะเกียงดวงนี้เป็นมือสองจากญี่ปุ่นนะครับผ่านการใช้งานมาน้อยผมเองได้มาก็แค่เช็ดทำความสะอาดคราบฝุ่นออกนะครับไม่ได้ขัดไม่ได้ลงน้ำยาอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือโชว์ผิวเดิมๆกันให้เห็นนะครับสวยครับก็ตามสไตล์ญี่ปุ่นเขาแหละครับเพราะว่าเขาเองหลักๆ ก็คือใช้ของค่อนข้างจะระมัดระวังนะครับแล้วก็ผมมองว่าบางคนนี่โอกาสที่จะเอาของพวกนี้ออกไปใช้หรือจะออกไปแคมป์เนี่ยอาจจะยังน้อยหรือไม่ค่อยมีเวลานะครับดังนั้นของที่ประมูลมา จึงค่อนข้างมีสภาพดีนะครับเพราะว่าหลักๆ ก็คือการประมูลเราเลือกได้นะครับไม่ดีไม่สวยเราก็ไม่ต้องกดประมูลมานะครับจริงไหมฮะหมวกสวยครับบอลนี่ยังแวววับเลยแต่ผมว่ายังเสียดายโป๊ะซี่อยู่เหมือนกันฮะเพราะว่าขนส่งเขาไม่ระวังนะครับนะหมวกไม่มีกระเทาะนะครับผิวเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับรับไปแล้วก็เอาลงไป ล้างแล้วก็ขัดด้วยน้ำยาขัดสีรถยนต์สักครั้งนะแวววับเลยแต่ว่าถามว่าทำไมผมไม่ขัดให้ที่ผมไม่ขัดให้เพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นสภาพเดิมๆของตะเกียงตอนที่มาถึงมือผมมากกว่าครับก็เลยแค่เช็ดฝุ่นทำความสะอาดคร่าวๆโชว์ผิวเดิมๆกันไปนะครับนี่นะโป๊ะมีรอยแต่ว่าโป๊ะนี่ก็คือผมให้ไปทั้ง2อันนะครับก็คือโป๊ะซีเมกาเดิมอันนี้แล้วก็โป๊ะสำหรับที่จะใช้นะครับก็คือโป๊ะโคแมนคือโป๊ะใหม่นะครับผมสั่งโป๊ะใหม่มาให้เลยนี่นะครับโอเคทีนี้เรามาดูตะเกียงนะครับดูสิครับดูเจนดูชุด กระเช้าสิครับใหม่อย่างที่ผมว่าหรือเปล่าใช่ไหมครับคือของพวกนี้ถ้าเกิดลงน้ำยาปุ๊บมันก็แววครับแต่ว่าผมก็เอาผ้าชุบน้ำเช็ดคราบขม่าวเดิมออกสักหน่อยนะครับไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรนี่นะครับใหม่สวยเลยครับโคแมนอันลิทูนะครับก็ถังเทาก็อย่างที่รู้นะครับใช้ได้ทั้งเบนซินขาวเบนซิน95แล้วก็น้ำมันโคแมนนะครับใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายแหมพอมือเดียวนี่มันปิดค่อนข้างยากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูใต้ถังกันนะครับใต้ถังก็สแตมป์3/93นะครับก็ผลิตเมื่อเดือนมีนาปี93นะครับขอบถังยังสวยเลยครับขอบถังยังสวยเลยครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวผมจะผูกไส้เติมน้ำมันแล้วก็ปั๊มลมเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็จะจุดให้เพื่อนๆได้ชมกันว่า
ระบบของการทำงานของเจ้าตะเกียงตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับ